ชมครับจะทอดสายบัวให้กรอบก็ต้องใช้น้ำมันถูกประเภทนะครับวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจครับแล้วก็จัดการอุ่นน้ำมันเตรียมไว้เลยทีนี้เราก็มาเตรียมส่วนที่จะทำให้สายบัวของเรากรอบมากแป้งประกอบอาหารโกกิคุณผู้ชมครับ1ซองกับน้ำเย็นตามสัดส่วนที่ระบุไว้ที่ข้างซองนะคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็คนไปด้วยคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เอาสายบัวที่เราเด็ดเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จุ่มกับแป้งหย่อนได้เลยคุณผู้ชมอันนี้ทอดสายบัวแบบทั้งสายตัดเป็นท่อนบางคนก็ฉีกเป็นเส้นๆเราก็ทอดเป็นแพรแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะครับเดี๋ยวเราทำในขั้นตอนต่อไปนะครับเอาละเราต้องเตรียมกุ้งแห้งนี่คุณผู้ชมดูสิบดกุ้งอุ้ยป่นละเอียดเป็นผงเลยนะปิ๊บตาเดียเตรียมกระทะคู่ใจเรียบร้อยด้ามไม้สักใบทะลักตาหูมะลายเรื่องผัดก็ต้องเป็นถั่วเหลืองนะมรกตรับรองจะติดใจคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะพริกขี้หนูตามด้วยกระเทียมก็ใส่กะปิลงไปเลยจัดการผัดซะให้กะปิกับน้ำมันแล้วก็กระเทียมและพริกขี้หนูเนี่ยเข้ากันในระหว่างที่รอให้ทุกอย่างกำลังร้อนนะคุณผู้ชมเราก็มาเตรียมเลยนี่คุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตรับรองความหอมมันในทุกขวดนะคุณผู้ชมไม่แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์แล้วก็มีทั้งแบบกล่องแบบใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลานิดเดียวไม่ต้องเยอะอย่าลืมซองนี้อีกคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็จัดการเทใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็จัดการผัดต่อจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งโอ้น่ากินเนาะเราก็จะใส่มะอึกนี่เสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงเอาละส่วนผสมตรงนี้เริ่มกระจายเข้ากันดีเป็นน้ำปรุงเส้นหมี่เสร็จแล้วก็ใส่เส้นหมี่ของเราลงไปเลยคุณผู้ชมจะเลือกเส้นหมี่สดก็ได้นะคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมน่าทานเนาะผัดจนแห้งนะคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งหมี่เนี่ยเข้าไปเลยซึมซับน้ำกะทิแล้วก็กะปิเข้าไปในเส้นหมี่เสร็จแล้วก็กุ้งแห้งที่อุตส่าห์บดด้วยเครื่องไว้จนกระทั่งป่นเป็นผุยผงละเอียดยิบเลยโอ้ยน่าทานน่ะผัดจนแห้งนะคุณผู้ชมใจเย็นนิดหนึ่ง2นาทีแป๊บเดียวคุณผู้ชมผักสักครู่หนึ่งแล้วประเดี๋ยวเราก็เตรียมนะเสร็จแล้วเราก็จัดการเอาหมี่ร้อนๆที่เราผัดไว้คุณผู้ชมหอมจริงๆหอมจริงหอมจังเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมสายบัวกรอบที่เราทอดไว้เราก็มาวางข้างจานเผื่อบางทีรับประทานแล้วก็มีอะไรกรุบกรุบกับกรอบช่วยเสริมสร้างความรู้สึกขออนุญาตไข่ฝอยโรยหน้ามะม่วงเพิ่มน้อยหนึ่งหมูหวานหมี่กะปิลงเรือสายบัวกรอบ